อันนี้คือสเตนสันนะคะรูปนี้ถ่ายให้น้องดูนะคะว่ารุ่นสตูวิวแชร์ของเราเนี่ยมันพับแล้วก็ตั้งได้ทำให้นั่งได้2คนแล้วก็มีพื้นที่ข้างหลังใส่เสบียงได้เยอะขึ้นการได้มาทริปเนี้ยทำให้เรารักรถของเรามากขึ้นเลยนะคือแบบว่าถ้าคนนั่งวิวแชร์แล้วก็ไม่ใช่เป็นวิวแชร์ที่แบบใช้มอเตอร์ที่แบบบังคับได้อะหรือว่ากำลังแขนกำลังขาไม่ดีอะคืออย่ามานะคะเพราะว่าเนินชันๆเยอะมากๆเลยอะแล้วแบบทำให้เราได้เดินแบบไม่ไกลเหมือนซื้อตั๋วเพื่อเข้าไปนั่งจิบกาแฟกินขนมแค่นั้นแล้วก็ออกมาเพราะว่าเราเดินได้ไม่หมดเนาะนี่กลับมาถึงบ้านเราก็จะดูแบบพวกวิวแชร์ที่ใช้มอเตอร์แล้วนะเพราะว่าต้องเอาเงินตัวเองซื้อเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเพราะว่าติดต่อพนักงานในพวกเทศบาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่ามันมีกฎเยอะแยะมากมายอ่ะซื้อเองง่ายที่สุดอะไรอย่างงี้เนาะคือเป็นการแนะนำของพนักงานกลับบ้านก็บอกว่าพี่คิดต้องเริ่มลดน้ำหนักแล้วนะฉันเข็นเธอไม่ไหวถ้าเวลาเธอแบบไม่มีเรี่ยวแรงก็ไม่ค่อยได้เข็นพี่คิดบ่อยนะคะเพราะว่าพี่คิดก็ใช้เท้าเดินเองได้เนาะแต่บางครั้งอ่ะเวลาเท้าแบบเริ่มไม่มีพละกำลังเริ่มไม่มีบาลานซ์แล้วหรือว่าเจ็บขาเท้าแล้วเราก็ต้องช่วยเขาเนาะอันนี้เป็นโซนของฝากนะคะคืออันนี้เป็นโซนเข้ามานั่นแหละเข้ามาตรวจตัวดูตัวแล้วก็ขายของฝากในตัวเนาะอันนี้ก็ลงจากทานราชชังเลยนะคะกว่าจะถึงตรงนี้ก็3โค้งทานชันนะเนี่ยค่ะทางส่วนหน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะคะขึ้นอยู่กับสวนสัตว์แต่ละที่ด้วยนะแต่ก่อนนะไปสวนสัตว์ที่ฟลูวิกแล้วเขาก็มีสวนสนุกไปในตัวด้วยอันนั้นอ่ะเนินจะไม่ค่อยชันมากเท่านี้เนาะแล้วอันเนี้ยเป็นเนินที่แบบเป็นลูกรังแล้วก็กรวดด้วยฟลูวิกนี่จะดีขึ้นหน่อยนึงแต่แบบสวนสัตว์แต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันเนาะแต่สวนสัตว์ก็คือคุณต้องเดินอะไรอย่างเงี้ยเนาะฝรั่งนะสวนสัตว์ฝรั่งไม่รู้กินอะไรอ่ะกินแล้วก็ขี้เรนคือแบบอยู่บ้านนอกเราก็บางครั้งก็เห็นได้นะคะเรนเรนเรนตรงนี้เป็นทางดีแล้วนะแต่ชันมากอยากได้เห็นบลันสแลกชันคือชันแบบตกใจหมดเลยก็เลยมาสตาร์ทกันตรงนี้แล้วก็วนกลับเนาะเพราะว่าทางชันไม่ไหวมาค่ะมาส่งสัตว์พักกันต่อนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นรั้วของแอเรียหรือว่าเป็นกวางมูสตัวใหญ่ๆนั่นเองแล้วเขาก็มีเก็ตโฮมเก็ตเฮาส์แบบให้นอนดูธรรมชาติให้นอนดูกวางอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอีชันมาจากบ้านนอกนะอีชันจะไม่นอนดมขี้กวางเด็ดขาดก็แล้วแต่คนชอบเนาะแต่มันก็เป็นฟีลลิ่งดีของครอบครัวที่เขามีเด็กน้อยนะคะเด็กน้อยน่าจะชอบมากๆแล้วก็คนที่อยู่ในเมืองแบบเมืองอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบรีแลกซ์เนาะแต่เรามาจากบ้านนอกเราไม่เข้าใจการที่มานอนดูกวาง แต่พี่คิดเข้าใจเพราะว่าเขาคนสวีเดนอันนี้ก็เป็นลานจิบกาแฟอะไรนู่นนี่นั่นเนาะไอเราก็งูทำไมเราไม่ไปซื้อของมาแล้วมานั่งตรงนี้กับพี่คิดนะแล้วเราก็อ่ะมาขอถ่ายรูปสักหน่อยค่ะOkay. Guys, no, they bought it because they left with that. Then how do you hope I got to win pay for it, Mr.
ม่เลี้ยวในบูฟีตรงนี้ผิดองค์อ่ะว่าสอหันขีดอุ้งอ่ะว่าสอหันอีน่ะหันคลอกอ่ะข้าวรู้มันจะผิดแต่อะไรนะมันฟูขมาเลยจะผิดแต่ไม่เข้าใจผิดแต่เรียบอ่ะฮะอะเดดัชแฮนี่หันพวกมันหล่นนะสุนแดงไหมนะไม่ไม่ใช่หรอกรถอะไรอ่ะคันเชียดมหอมมิโครโฟนอินเนี่ยหรอโอ้โหดมแอสโซสตูดมแบรนด์หน้าทีเกียราชสำเร็จอะแกแกถูกมากเลยอะมาถึงเขาเรียกว่าอะไรนะโรงแรมแล้วนะคะอันนี้ยืมพัดลมของโรงแรมเนาะมีห้องครัวมีอะไรด้วยดีมาไม่ได้อะไรมาบ้างคือร้านเนี้ยคือแบบเป็นร้านโปรดในดวงใจคือแบบมาที่แถวเอชเลอร์ภาคใต้เมื่อไหร่คืออยากต้องไปถึงแม้จะไกลสักประมาณ45กิโลฉันก็ขับรถไปกลับ90กิโลฉันก็ขับรถไปคือมาไปซื้ออะไรมาดูกันมีทั้งของถูกแล้วก็ของถูกแล้วก็บินนี่โคตรยาวเลยแต่หมดไปแค่560สวิตช์โครนนะกินเขาเรียกว่าน้ำอัดลมไปแล้วคือแบบของถูกมากเพราะว่าเขาเหมือนแบบเป็นโกดังแล้วแบบเขาอะอยู่คือด้วยความอยู่ใกล้ภาคอยู่ภาคใต้ใช่ป่ะสินค้าคงมาจากเรือแล้วแบบมันก็ใกล้จากท่าเรืออะไรเงี้ยถ้าอยู่เหนือเขาต้องแบบขับรถสิบล้อขึ้นไปภาคเหนือใช่ป่ะมันค่าขนส่งก็เลยแพงเนี่ยเนาะมาเรามาดูก่อนว่าเราซื้ออะไรไปบ้างที่ชอบเพราะว่าเขาว่าถูกกว่าภาคเหนือหลายอย่างเหมือนแบบทุกอย่างเลยที่แบบถูกกว่าภาคเหนือเนาะมาเดี๋ยวเราจะเริ่มของอันนี้เลยดีกว่าอันนี้คิดว่าที่เขาลดราคาเพราะว่าด้วยความเป็นขนมถ้วยแล้วมันก็เป็นถ้วยแล้วมันก็จะมีแบบมีถ้วยแตกไปบ้างหรือว่าถ้วยบิดอะไรเงี้ยเขาก็เลยเอามาลดราคานะเพราะว่าเห็นลดราคาเยอะเลยยังไม่ได้ expire ด้วยเราก็ซื้อมาที่จริงอ่ะขนมถ้วยแบบเนี้ยเขาต้องขายเฉพาะมาถ้าภาคเหนือนะน่าจะประมาณ60 70 80โครนแต่อันเนี้ยเขาลดราคาเพราะด้วยความที่แบบมันบิ่นเหลือแค่25โครนจ้ะต่อแพ็คนึงอีชันก็มาจุกๆ3แพ็คซึ่งอีชันอยู่วันนี้พรุ่งนี้2คืนทีนี้อีกแค่2คืนเมื่อคืนนอนไปแล้วคืนนึงแล้วกินไม่หมดเดี๋ยวให้น้องสาวแล้วเยอะกว่าเพราะว่าที่เหลือจะไปแพ็คใส่รถตัวเองอั
นี้ของแช่ฟิชก็จะอันนี้ก็จะกลับบ้านอันนี้น้ำตาลคือแบบน้ำตาลนะคะน้ำตาลเนี่ย30สวีทโครนซึ่งเหมือนเราซื้อ50สวีทโครนเราก็ว่าถูกแล้วอันนี้เอากลับด้วยอันนี้นะคะคล้ายๆยาคูนะขวดขนาดเนี่ย13สวีทโครนซึ่งแต่มันไม่ใช่ยอดยี่ห้อแบบยาคูประเทศไทยนะอันนี้น่าจะเป็นแบบขายเกกะโอ้ยแต่เขาเขียนไทยแลนด์อยุธยามาจากไทยแลนด์เหมือนกันแต่ถ้าเป็นอันนี้ขายฝรั่งเศสก็ขายเหมือนว่าเขาขายในยุโรปก็มีแต่ถูกอ่ะขวดละแค่13ถ้ายาคูอ่ะขวดเล็กๆเขาขาย15อะไรเงี้ยเนาะที่นี่นะโครนูเพราะว่ายาคูมายากนะ13โครนูคือถูกมากก็ซื้อมา2ขวดนะคะแล้วก็อันนี้นะคะซื้อฟ้าไทยคือถูกมากที่จริงเขาน่าจะขายสัก35นะที่ถูกเพราะว่าอีกประมาณ2เดือนจะหมดอายุแล้วเขาก็เลยขายถูกเรามาแค่อันเดียวนะ15โครนก็อยากไปแคร์มากกระทิงแดงนะคะแล้วก็มา2ขวดอันนี้ขายแค่11เองนะที่นู่นอ่ะขายประมาณ15โครนอัพแล้วนะเดี๋ยวนี้คือแบบดีงามก็ไหวแบบกินแก้ง่วงแบบนึงก็ง่วงอีกประมาณนั้นแล้วก็มีน้ำลิ้นจี่นะคะน้ำลิ้นจี่ก็น่าจะประมาณเนี้ยอันนี้ขาย16นะเราไม่ได้เลือกมันบุกเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็ราคาปกตินะคะที่นู่นก็จะประมาณ18ไม่เกิน20อ๋ออีกอย่างเขาผ่านตาด้วยนะเขามีเครื่องหมายผ่านตาทุกครั้งอะร้านอย่างเงี้ยจะไม่มีเขาจะไม่พันป่ะแล้วก็บับเบิ้ลทีนี่ก็ราคาไม่ต่างกันมากนะคะอันนี้ก็17สวีทโครนอันนี้ก็จะประมาณไม่เกิน25เนาะหนักที่นู่นเอารสเผือกมานะไม่รู้อร่อยหรือเปล่าเพราะว่าแคนาดาเชียงไฮ้ไต้หวันไม่ใช่ของไทยนะแล้วก็อันนี้13นะคะเห็นได้จากว่าร้านเนี้ยเขาจะให้ทุกอันอ่ะใช้ผ่านต้าแต่ถ้าสมมติร้านเมืองเราร้านอุเมียงอุหม่องอุเมียงเนี้ยเขาจะให้ผ่านต้าก็คือเขาไม่ให้คืน1โครนนู่นนะอันนี้ก็13โครนด้วยนะที่นู่นก็จะขาย15หรือ18โครนไม่เกิน20ที่ภาคเนี้ยที่เรามาทำไมต้องเปรียบเทียบกับภาคเหนือเพราะว่าอยากให้รู้ว่ามันถูกกว่าภาคเหนือและเพราะว่าเขาแบบอันนี้เนาะอันนี้ก็หมดอายุเดือนนี้นะคะอันนี้เป็นต็อกบกกิชอบร้านนี้มากเลยอันนี้เป็นต็อกบกกิและจะลองซื้อมาชิมอันนี้เขาลดเหลือแค่10โครนเท่านั้นชิมพรอนโน่เธออันนี้นะคะเป็นขนม expire ไปแล้วด้วยเพิ่งเห็น expire ไปแล้วด้วย2เดือนได้แล้วก็ลด25โครนคือคนซื้อก็ซื้อไม่ได้ดูวันที่เลยรู้ว่ามันหมดอายุหรือว่าใกล้หมดอายุรู้ว่าแบบอาจจะหมดอายุวันนี้พรุ่งนี้อะไรเงี้ยหรือว่าพรุ่งหมดเมื่อวานอะไรเงี้ยเพราะว่าของเนี่ยเขาจะเขียนแบบว่ากินได้ก่อนเมื่อวานหมายถึงแบบไม่ใช่สิจะ best before คุณภาพดีที่สุดก็คือก่อนเมื่อวานอะไรเงี้ยหลังจากเมื่อวานแล้วอาจจะจืดไปนึงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ลองซื้อมาแล้วก็อีเส้นก๋วยเตี๋ยวมาทำไมเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะถุงละ20ถุงละ20จ้าพวกนี้จะแพ็กใส่มันก็รสดีได้ราคาถูกมาเราดีนี้ก็หมด best before ไปแล้วอันนี้ก็7ถุงก็คิดว่าเผื่อทำอะไรกินเนาะถุงละแค่7นะคะอันนี้มันเป็นเนื้อรสเนื้อที่จริงเราไม่ถือสานะถ้าสมมติเขียนว่า best before วันนี้หรืออีกเดือนหนึ่งหรือว่าเพิ่ง best before สัปดาห์ที่แล้วอย่างเงี้ยเพราะว่าบางครั้งเราอยู่บ้านใช่ไหมเราซื้อตุนแล้วเราก็กินไม่ทันเออแล้วอันนี้โจ๊กเหมือน
ทรงละ7นะใช่ไหมซองละ8สิซองละ8อันนี้นะคะโจ๊กซองละ8ทั้งไส้ไก่ไส้หมูก็ซื้อทิ้งไว้นะคะเผื่อเยอะซื้อลงเรียนหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้กินที่โรงเรียนอันนี้ก็มีมาม่านะคะอันนี้ก็แค่10สีดิสเทอร์อันนี้ยังไม่หมดเลยนะคะยังไม่เบสต์บีฟอร์อีก2สัปดาห์จะเบสต์บีฟอร์หรือว่าเอ็กซ์ปายเนาะเพราะตอนแรกคิดว่าโอ้ยเอาไปกินที่โรงแรมหรือเปล่าแล้วก็มีอันนี้ด้วยอันนี้ก็17ซองตกซองละ2โครนไม่กี่สตางค์อันนี้35โครนนู่นนะคะอันนี้ลดราคาเพราะว่าเข้าเบสบีฟอร์อีกแล้วก็เผื่อไปชงกินระหว่างกลับบ้าน นี่ดูสิแล้วก็อันนี้ก็ซื้อลดราคาเพราะเป็นปุ๋ยกั๊บเห็นไหมมันจะแตกๆหน่อยนึงพวกส่วนใหญ่พวกเครื่องเทศเนี่ยไม่เป็นไรอันนี้ก็ซื้อลดราคาเดี๋ยว25นะ25แล้วก็มีอะไรคอฟฟี่แล้วก็มีขนมอันนี้จะแพงกว่าเพื่อนเลยแต่ก็เฉยๆนะอันนี้เท่าไหร่เอาหายไปไหนแล้วคะหายไปไหน65นี่65อันนี้65สวิชโครมว่าจะชิมอันนี้ไม่ได้ซื้อแบบ best before นะอันนี้ซื้อราคาปกติว่าเรากินยี่ห้อนี้แหละแต่เป็นซองสีเขียวอร่อยมากแต่อันนี้มันเป็นไส้ทุเรียนซึ่งเราเฉยๆกับทุเรียนมากเลยทุเรียนแล้วก็ใช่ถั่วเหลืองนิดหน่อยหนุ่มเปี๊ยะนั่นเองเดี๋ยวจะลองดูว่ามันจะอร่อยไหมไส้นี้แล้วอันนี้เราคิดว่าเป็นผงเฉาก๊วยเพราะว่าแบกการ์ดเจนแต่มันถูกอ่ะมันถุงละแค่ประมาณเท่าไหร่ถุงละแค่1016กับ15มันมี2สีอ่ะไม่รู้ว่าต่างกันอีกอันนึงอ่ะ16อีกอันนึง15 service code ไม่ไว้ทำเฉาก๊วยเลยไม่รู้ว่าเวิร์กป่ะเดี๋ยวจะลองดูไว้ลองทำที่บ้านนะแล้วก็พริกป่นไม่รู้อร่อยหรือเปล่าเพราะว่าเคยซื้อแล้วจำไม่ได้ว่าอร่อยไหมแต่คิดว่าเฉยๆอันนี้55 service codeอันนี้มีครึ่งถึงครึ่งโลเนี่ยครึ่งโล55สวิชโครนนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าราคาพอกันหรือเปล่าเหมือนราคาถูกกว่านะคิดว่าถ้าจำกัดแล้วก็อันนี้มะยมนะคะอันนี้มะยม20สวิชโครนนู่นนะเนื้อขายถูกแล้วก็เม็ดใหญ่ด้วยว่าจะอะไรแล้วอันนี้ลุงก็แถมน้องสาวว่าเขาชอบแถมมากเขาแถมมา3อันเขาให้น้องสาว3อันเพราะคุยกับน้องสาวแต่น้องสาวใส่ถุงให้เรา2อันโอ้ยรวมทั้งหมดนะคะหมดไปทั้งหมด560สวิชโครนดีงามเสียดายที่แบบขับรถเจมาแล้วรถเจงคันเด็ดแล้วก็กลับว่าขากลับวันจันทร์เนี่ยจะไปแวะซูเปอร์มาร์เก็ตที่เขาชื่อว่าอุ่นละเรศเนาะเพราะว่าเขาขายของถูกมากแล้วเขาก็ดังมากในสวีเดนถ้าเกิดใครดูทีวีก็จะเห็นเข้าใจแล้วว่าทำไมมันนี่ต่างแล้วอ
โหละแยบละตรองที่จอดรถโคตรแคบค่ะเนี่ยรถขูดเสาจึ้งหนึ่งเย็ดติตรองมิดแฟเรียคลาชเชนกง